วันนี้นะครับเรามาบุกตรุยการทำข้าวปุ้นซาวแล้วมาชิมกันเลยนะครับโดยร้านข้าวปุ้นซาวที่ขึ้นชื่อนะครับจะอยู่ที่อำเภอบุญชริกนะครับก็จะมีวิธีการขั้นตอนดังนี้ครับน้ำต้มให้ร้อนนะครับแล้วก็ทำการบีบนะครับข้าวปุ้นลงไปเลยนะครับเมื่อเจอกับน้ำร้อนนะครับตัวแป้งก็กลายเป็นเส้นให้เราเห็นเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับขณะที่ทำการบีบนะครับเราจะต้องหมุนน้ำในหม้อให้หมุนเป็นวงกลมนะครับเพื่อไม่ให้เส้นนั้นติดกันนะครับนี่คือวิธีการและก็เทคนิคในส่วนของการซาวข้าวปุ้นนะครับทิ้งระยะสักแป๊บนึงนะครับจากนั้นก็ใช้ตะแกรงนะครับในการที่จะช้อนในส่วนของข้าวปุ้นขึ้นมานะครับจากน้ำร้อนแล้วก็เอาไปล้างในน้ำเย็นเลยนะครับโดยน้ำเย็นนั้นจะต้องมีการเปิดน้ำเย็นวิ่งผ่านเลยนะครับเพื่อไม่ให้เส้นนั้นเกิดการยึดติดกันนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการซาวเพื่อให้เป็นเรียกว่าจับนะครับก็จะวางบนตาช่างนะครับในวันนี้นะครับเราทำการขอกินอยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมนะครับตอนนี้เจ้าของร้านกำลังซาวข้าวปุ้นนะครับเป็นจับออกมาให้เหมาะกับพอดีจานนะครับนี่คือวิธีการในการที่จะทำเป็นในส่วนของข้าวปุ้นซาวนี่ครับนี่คำว่าซาวคือการช้อนขึ้นมานะครับแล้วจับเป็นชุดไปนะครับนี่คือลักษณะของภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำเป็นอาชีพเกิดขึ้นนะครับในส่วนของอาชีพข้าวปุ้นซาวนะครับขึ้นชื่อในจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอบุญทริกนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะชิมได้เลยนะครับแต่ละร้านก็รสชาติแตกต่างออกไปในส่วนของการทานข้าวปุ้นซาวนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทานร่วมกันกับน้ำปลาปรุงแล้วก็ผักสดลวกนะครับรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับใครๆก็ลองมาชิมดูได้ครับก็ฝากเอาไว้นะครับเรามาดูกันชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บนโต๊ะแล้วนะครับก็จะมีชุดผักลวกนะครับเช่นถั่วกรัมปีผักบุ้งนะครับก็จะเป็นผักที่หาตามท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วก็จะมีน้ำปลาร้านะครับซึ่งน้ำปลาร้าจะมีด้วยกัน2แบบก็คือน้ำปลาร้าสดแล้วก็น้ำปลาร้าปรุงอ้าวตอนนี้ข้าวปุ้นซาวเรามาส่งแล้วนะครับจำนวน2กิโลนะครับไม่รู้ว่าเราจะทานหมดหรือเปล่านะครับลองมาดูกันวิธีการก็จับมาแบบนี้เลยครับวางใส่จานแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าครับนี่คือวิธีการรับประทานโดยทั่วไปนะครับครับตอนนี้เรากำลังจับใส่จานนะครับแล้วก็ดูปริมาณนะครับแล้วก็ทำให้เด็กๆไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นก็เอาน้ำปลาร้าสดเข้าไปก่อนครับน้ำปลาร้าสดนี้จะมีรสชาติที่เค็มมากๆเลยนะครับเราก็ใส่พอประมาณนะครับใส่เยอะเกินไปก็จะเค็มนะครับจากนั้นก็เติมน้ำในส่วนของน้ำปรุงของปลาร้านะครับคือจะเป็นถ้วยใหญ่ตัวนี้นะครับคือน้ำปรุงจากนั้นก็เติมพริกเติมผักตามชอบใจได้เลยแล้วก็คนเข้ากันแล้วก็สุดท้ายครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับใส่ผักตามชอบใจแล้วก็ทานได้เลยครับผ่านไปสักระยะหนึ่ง2กิโลก็หมดไปในพริบตาเราจะสั่งใหม่กันดูครับมาอีกชุดครับมาแล้วครับอีก1ชุดนะครับตอนนี้1กิโลครับก็มารอทานกันต่อเลยครับนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะกดกระดิ่งๆๆๆให้